แล้วมาดูความก้าวหน้าทางการแพทย์กันบ้างเป็นเรื่องที่จะมาช่วยยกระดับการรักษาให้กับคนไทยให้กับเราๆที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคต่างๆแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ง่ายได้ไวนะซึ่งถ้าพูดถึงโรคร้ายที่ทําให้ตายไวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักนึกถึง,รงโรคมะเร็งอาโรคหัวใจเป็นลําดับแรกๆเลยที่นึกถึงกันแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสาเหตุมันก็มาจากสมองขาดเลือดเฉียบพลันนี่แหละเลือดมันเลี้ยงไปไม่ถึงสมองเพราะมันมีริมเลือดมาอุดตันไว้มันอันตรายนะคะอันตรายมากกว่าโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานถึงสองเท่าแต่ว่านี่คือข่าวดีของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดแพทย์ไทยร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์สันชาติสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนความรู้นะมายกระดับเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ให้กับคนไทยเป็นข่าวดีมากๆคือปัจจุบันโรคกรอดเลือดสมองเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะคะเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกทําให้เลือดออกในสมองที่เขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกใช่เส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดติดตีบตันทําให้สมองมันขาดเลือดปัจจัยเสี่ยงก็อย่างโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันสูงการสมบุรี ความเครียดมีหลากหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้เราเกิดโรคนี้แต่ละปีมีผู้ป่วยมากกว่า3 0 0 0สนคนค่ะในจำนวนนี้ประมาณ8 0ดหมื่นคนจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาเพราะว่าบางรายเนี่ยใช้ยาละลายริมเลือดไม่ได้ครับอ่มันมีผลต่อการรักษาตอนนี้มีข่าวดีค่ะคุณผู้ชม มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการรักษาล่าสุดคณะแพทย์ของสหรัฐอเมริกาสนใจที่จะร่วมมือทางการแพทย์กับไทยในการนำเอานวัตกรรมใหม่มาใช้ในการรักษาโรคกรอดเลือดสมองรวมถึงการพัฒนาการวิจัยด้วยโดยคณะแพทย์จากบริษัท Gravity Medical Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการรักษาโรคกรอดเลือดในสมองของโลก เดินทางมาพบปะคณะผู้บริหารและคณะแพทย์ของโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองค่ะอย่างแรกเลยคือต้องการมาแลกเปลี่ยนความรู้และส่งมอบความเชี่ยวชาญเรื่อง,รองการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองให้กับคนไทยโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าเมชานิเคิลทอมเบกโตมีนะคะ เป็นเครื่องมือที่รักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยการสอดสายเล็กๆเข้าไปผ่านร่างกายอย่างเช่นตรงบริเวณต้นขาเพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่ทำให้หลอดเลือดสมองติบตันบางคนเรียกว่าเป็นการสวน นะใส่ใส,สยสเข้าไป,าไปนะทำให้เลือดมาสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นได้อย่างเป็นปกติช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะคือต้องบอกว่ามันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยที่จะช่วยลดภาวะอมัมพฤกษ์อัมาพาตเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต เป็นทางรอดของผู้ป่วยโรคกรดเลือดสมองอุดตันได้เลยนะคะวิธีนี้ทางคณะแพทย์จากสหรัฐบอกว่าพร้อมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเพื่อที่จะนบนวัตกรรมดังกล่าวมารักษาผู้ป่วยโรคกรดเลือดสมองในประเทศไทยร่วมกันพัฒนาการวิจัยทั้งในเชิงเทคโนโลยีและแนวทางการรักษาระบบประสาทนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำในการรักษาโรคกรดเลือดในสมองระดับโลกต่อไปโอ้โหเรีวยกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลย เพราะว่าก็จะมีผู้ป่วยที่อย่างที่คุณอิ๊บอกต่อให้ไม่เสียชีวิตก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาต<ช>นะครับเป็นโรคที่ร้ายแรงจริงๆะนะครับถ้ามีเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะมียาสลาย่มเลือดใช่ไหมครับบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ใชมไม่ได้น<ด>ี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ค่ะ